ื่อลูกน้อยเข้าสู่ขวบปีแรกนะคะคุณแม่คุณพ่อเริ่มฝึกให้ทานอาหารหยิบจับอาหารเข้าปากเองแล้วการเลือกอาหารที่มีเนื้อสัมผัสไม่แข็งจนเกินไปสามารถช่วยฝึกพัฒนาการด้านการเคี้ยวและหยิบจับอาหารได้วันนี้มัมส์คุกกิ้งมีเมนูขนมจากผลไม้อย่างมะม่วงสุกชุบแป้งทอดเมนูนี้ช่วยฝึกพัฒนาการการหยิบจับและเคี้ยวอาหารของหนูน้อยวัย1ขวบขึ้นไปมาฝากค่ะเราจะเริ่มจากผสมส่วนของแป้งกันก่อนนะคะผสมแป้งไข่ไก่แล้วก็นมคนจนส่วนผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นก็นำมะม่วงสุกที่เราหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋านะคะลงไปคลุกกับแป้งค่ะนำลงทอดด้วยไฟกลางทอดจนเป็นสีเหลืองน่ารับประทานแบบนี้นะคะแล้วก็ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟให้น่ารักตามชอบนะคะแค่นี้ก็พร้อมให้หนูน้อยอร่อยแล้วล่ะค่ะติดตามเมนูอาหารเด็กทุกช่วงวัยได้ใน Mom's Cooking นะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปของเราด้วยนะคะ